Music on สวัสดีครับผมโน้ม Music Arm ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกับการรีวิวสินค้านะครับวันนี้ผมได้มีกีตาร์เจ๋งๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับกับนี่เลยครับผม Fender ครับผมเป็นใครไม่ได้ครับเห็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็เป็น Signature Jim Root นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Jazz Master Jim Root นะครับผมเห็นครั้งแรกนี่บอกเลยนะครับว่ามันสวยมากนะครับทั้งงานคองานไม้บอดี้รูปร่างหน้าตาสวยสวยปนความโหดอะครับนะฮะตัวนี้เป็นผลิตอเมริกาด้วยนะครับ Made in USA นะก็จะมาพร้อมฮาร์ดเคสด้วยนะครับกับซีรีส์นี้นะครับ Jazz Master Jim Root โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูสเปคกันเลยนะครับว่า Signature Jim Root Jazz Master เนี่ยเขาให้อะไรมันมาบ้างนะครับผมเริ่มจากบอดี้นะครับผมบอดี้ตัวนี้จะต่างกับ Elder Fender ที่เรารู้จักกันดีในที่ว่าจะใช้ Elder นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไม้บ็อกมะฮอกกานีนะครับผมตัวนี้ไม้มะฮอกกานีให้ดูด้านหลังด้วยตัวนี้แน่นๆเลยมะฮอกกานีนะครับส่วนคอนะครับคอจะเป็นเมเปิลนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับผมทีนี้เรามาดูฟิงเกอร์บอร์ดกันบ้างตัวนี้ดำสนิทเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดจะให้เป็นอีโบนี่มานะครับไม้อีโบนี่มานะครับผมตัวนี้ก็22เฟดนะครับไม้อีโบนี่จะรู้สึกได้ว่าฟิงเกอร์บอร์ดนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับไม้นี่ดำสนิทเลยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องพิกอัพกันบ้างครับพิกอัพตัวนี้นะครับเขาจะให้มาเป็น EMG เลยนะครับก็แสบแน่นอนนะครับแรงมากตัวนี้จะตัวบิดนี่จะเป็นรุ่น EMG 81นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตามสเปคของ Jim Root ก็ต้องใช้เป็น EMG 60ที่ตัวเน็กนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับเช่นเคยกับที่เรารู้จัก Signature Jim Root อยู่แล้วก็จะมี1โวลุ่มเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าปล่อยพลังพิกอัพมาเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องมีโทนอะไรกันละใส่อย่างเดียวนะครับ Selector 3ทางนะครับแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือลูกบิดด้วยนะฮะตัวนี้พิเศษเลยนะครับลูกบิดจะเป็นลูกบิดล็อกสายของ Fender นี่นะครับค่อนข้างที่จะดูหรูหราสวยแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานี่ค่อนข้างที่จะคูลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีลายเซ็นด้วยนะครับจิมรูทอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีปั๊มว่า Made in USA ด้วยนะครับตัวนี้บิดนะครับบิดจะเป็นฟิกบิดนะไม่มีคันโยกนะรุ่นนี้แล้วก็ต่อสายจากด้านหลังเป็นสตริงทูบอดี้นะครับเพื่อเพิ่มซัพเพนด้วยกีตาร์ให้ยาวมากขึ้นสายที่ให้มานะครับสายที่ให้มาเป็นของ Fender ตัวนี้จะใส่ขนาดเบอร์10มานะครับก็แน่นอนตามสไตล์ชาวล็อกนะครับใส่เบอร์10มาแต่ว่าสายนี้ผมจะตั้งสายสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับไม่ได้ดรอปอะไรนะฮะโอเคครับเรารู้จักสเปคกันมากพอสมควรแล้วทีนี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูนะครับว่าตัวนี้มันจะ
ดุดันมากแค่ไหนแต่บอกเลยว่าโหดแน่นอนครับผมWe'll be right back.
ครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ลองเสียงนะครับแล้วก็ได้รู้สเปคนะครับกับ Fender Jim Root Jazz Master ตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นกีตาร์ที่คุณภาพมากๆเลยนะครับรวมถึงเสียงนะครับก็พุ่งเหมาะสำหรับชาวเมทัลคือเสียงนี้ชัดเจนมากนะครับไม่ถึงสะเทือนเวลาโซโล่เวลาเล่นนะครับออกมาเต็มเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบท่านจินรูทเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มีไว้ครอบครองนะครับทรงมันอาจจะเป็นแจ๊สมาสเตอร์นะครับแต่ว่าเสียงนี่เมทัลเลยนะครับผมยังไงก็ผมขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับ Fender Jim Root Jazz Master ตัวนี้นะครับผมนะครับก็ผมคงต้องลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับผมสำหรับผมนะครับโน่ครับวันนี้ก็ต้องกล่าวลาเพื่อนๆว่าสวัสดีครับ